ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะหรือติดตามรับฟังรายการธรรมวลีย้อนหลังได้ที่ Facebook ไลฟ์ธรรมวลีสีแช่มอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตวัดภูจวงพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนแล้วก็ชมรมหัวใจไฟดีค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณหารสบายดีหรือเปล่าเอ่ยโควิดทำให้เราเริ่มคุ้นเคยกับการอยู่กับที่แล้วจะว่าอยู่กับที่ก็ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะคะออกไปซื้อของซื้ออะไรโซนนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปไหนไกลแต่เขาให้อยู่กับบ้านเลยนะคะเขาไม่ให้มันเหมือนหยุดการแพร่เชื้อแต่ว่าวัดภูจวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าโควิดไม่น่าจะอยู่ได้น่าจะตายตั้งแต่กลางวันแล้วค่ะกลางคืนคงอยู่ไม่ถึงอายุสั้นค่ะอยู่ที่นี่เพราะว่าอุณหภูมิมันไม่เหมาะกับเชื้อนะนอกจากว่าเราจะไม่มีความระมัดระวังจริงๆไม่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ไม่ใส่แมสก์ก็อย่างนี้ก็จะอันตรายนิดนึงไปไหนทำอะไรโดยเฉพาะเวหินอย่างตู้ ATM เนี่ยประตูเปิดปิดเนี่ยถ้าเราไปที่ไหนนะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยสถานที่ต่างๆที่เราต้องเข้าเนี่ยมันมีทั้งประตูเปิดปิดมือที่ต้องจับกันรวมถึงควักน้ำอันตรายนะคะก๊อกน้ำเนี่ยว่าเราเปิดใช้ปุ๊บบางทีเราเอามาล้างปากแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หลีกเลี่ยงได้ไม่ต้องใช้น้ำก๊อกหรือใช้ขวดอะไรบ้วนปากเอาอะไรก็พยายามที่จะไม่ให้มันมีการใช้อะไรที่มันร่วมกันนะคะหลีกเลี่ยงการที่จะต้องใช้ของร่วมกันให้มากที่สุดตู้ ATM เนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยต้องใช้ตู้ ATM บ่อยเพราะว่าต้องได้กดเงินที่ญาติธรรมโอนมาอะไรมาแล้วก็นำไปใช้ซื้อของซื้ออะไรเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะกดมาทีเยอะๆก็เลยกดมาทีละ1,500-2,000อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องกดบ่อยอาหารวันนึงก็ซื้อประมาณ500-600เกือบ1,000แล้วแต่ก็จะซื้อไม่ถึงอะค่ะส่วนใหญ่ถ้าจะแพงหน่อยก็คือซื้อของแห้งเข้าพวกเป็นน้ำมันหรือจะเป็นในส่วนของน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำปลาของที่มันต้องใช้อยู่เป็นประจำก็จะซื้ออย่างนั้นวันนี้ก็เมนูจนแม่ชีในวัดแม่ชีเก่าบอกเนี่ยวันนี้เป็นเมนูที่หรูที่สุดในวัดแกบอกตั้งแต่เคยมีมาเลยนะโยมแม่ท่านพระอาจารย์พอดีคุณฟางอ่ะต้องขออนุโมทนาบุญเลยพอดีมันต้องได้ทำแล้วอ่ะเพราะว่าปลาที่ส่งมาเป็นปลาสดแต่เราเนี่ยมัวแต่ประหยัดอยู่แล้วเราเก็บนานมันก็เริ่มยุ่ยๆแล้วค่ะเนื้อมันยุ่ยๆเราก็เลยรีบจับมันนึ่งจับมันมาเผาค่ะกุ้งวันนี้กุ้งเผาเมนูแล้วก็ปลานึ่งบึ้งบวยนะเอาปลาอินทรีมานึ่งบวยสวัสดีค่ะน้องจ๋านะคะสวัสดีค่ะคุณก้ามปูใช่ไหมอ่านไม่ผิดคุณก้ามปูนะเอามานึ่งบวยวันนี้เพราะปลามันคือเขามาสดอะค่ะในที่ได้บอกไปตอนนี้เหลือกุ้งอยู่พรุ่งนี้ก็ว่าจะผัดข้าวผัดสักทีหนึ่งหรูหรูเพราะทุกทีก็ผัดแบบว่าข้าวผัดไข่ใส่วิญญาณนิดๆแต่คราวนี้เนี่ยก็ข้าวผัดกุ้งก็จนแม่ชีในวัดบอกว่าเนี่ยตั้งแต่อาจารย์ธรรมวลีมาอยู่เนี่ยกับข้าวมันมีแต่กับข้าวดีๆอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าไม่ใช่เงินหนูเงินโยมเขาโอนมาแต่ว่าผัดชาเหรอมันชาไม่ได้แล้วอ่ะน้องจ๋ามันจะยุ่ย มันต้องถ้าเกิดผัดชามันต้องไปทอดก่อนให้มันกรอบๆเนาะแล้วค่อยผัดมันถึงจะหน้าตามันจะเละอะไรเงี้ยก็เลยนึ่งบวยค่ะวันเนี้ยนึ่งบวยแล้วก็ย่างเผากุ้งง่ายดีเรื่องเลยนึ่งเนี่ยมันตัดทีเดียวเรียงกันนึ่งนะคะก็เลยทำเรียบร้อยแล้วหายห่วงไม่อย่างนั้นเขาส่งมาแล้วมันมาเน่าเนี่ยอยากจะร้องไห้เลยเสียดายญาติโยมแบบมีใจที่จะส่งมาไหนจะมันเดินทางมาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุด
เขาก็บอกว่าเนี่ยดีบอกว่าอาหารเนี่ยตั้งแต่อาจารย์ธรรมวารีมาเนี่ยบอกมันไม่ใช่ของหนูแต่ว่าพอดีโพสต์แล้วโยมเขาก็เห็นเขาก็เลยอยากที่จะทําบุญเห็นพระเนนประพฤติปฏิบัติกันดีน้องเนนก็เรียนหนังสือพระคุณเจ้าก็ทําวัดท่อวัดปฏิบัติอะไรก็ดีคนเขาก็เลยอยากจะเอาบุญก็เลยบอกกับแม่โยมไม่ชี้พระอาจารย์ไปแบบนั้นนะคะก็เลยมีคนมาทําบุญด้วยเยอะหน่อยช่วงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยที่ตัวเองเนี่ยได้มาหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นเกือบ30ปีของชีวิตที่ทําแบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นอานิสงส์อ่ะเมื่อก่อนเคยจำพรรษาอยู่ที่ชุมพรค่ะได้ทำจำพรรษาอยู่ที่ชุมพรแล้วก็ตอนนั้นก็มีอย่างนี้แหละมีพระไปบิณฑบาตก็สิบกว่ารูปกลับมาสวัสดีครับพี่นาถไม่หลับไม่นอนตอนนี้นอร์เวย์ตีสามไม่ใช่เหรอนะทีนี้ก็ปรากฏว่ามีข้าวบิณฑบาตเหลือมาแต่ตอนนั้นน่ะด้วยความที่ปัจจัยเราก็ไม่เยอะแต่พ่อกับแม่ก็ส่งเงินมาให้บ้างอะไรเงี้ยตอนในพรรษาตอนนั้นนะคะเงินพันนึงเนี่ยทั้งอาทิตย์นะคะตอนนั้นแล้วก็พระก็ไม่มีรายได้อะไรแต่เราก็ไม่พูดนะคะคือตัวเองชอบฝึกบริหารจัดการให้มันเท่าที่มีอยู่อะว่ามันจะรอดหรือเปล่าตอนนั้นแม่ก็ไม่รู้แม่มารู้ตอนที่ออกพรรษาแล้วตอนพระท่านพูดตอนสัมโมทนียกถาบอกว่าเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์พระเนนทั้งหมดให้ปัจจัยโยมหนูมาเนี่ยอาทิตย์ละ 1,000 บาทแม่กับพ่อแทบจะร้องไห้เลยนะคะฟังคำเนี้ยบอกเอ้าทำไมไม่เห็นบอกกับแม่เลยว่าที่วัดไม่มีเงินกันอยู่กันยังไงเราพระเนนเป็น10อะแล้วอาทิตย์ละ 1,000 อะเราบอกว่าเราก็มีวิธีจัดการของเราพ่อแม่บางทีแม่มาที่แม่ก็ซื้ออาหารแห้งมาเยอะมากโปรตีนเกษตรมาม่าข้าวอะไรเงี้ยมันมีหมดทุกอย่างแล้วค่ะเราก็จะพยายามบริหารจัดการชีวิตของเราเนี่ยให้มันไม่เดือดร้อนคนอื่นข้าวเย็นเหลือมาเนี่ยตอนนั้นตัวเองก็ผัดข้าวผัดนะคะแล้วก็เอาโปรตีนเกษตรอะที่มันไม่เสียนั่นแหละมาทอดให้กรอบๆพอผัดข้าวผัดกับไข่ปรุงรสนิดหน่อยหวานๆเค็มๆหน่อยๆแล้วก็เอาโปรตีนเกษตรโรยเอาไปแจกชาวบ้านด้วยค่ะพอกับข้าวบิณฑบาตเหลือมาเนี่ยก็เอากับข้าวบิณฑบาตเนี่ยไปแจกแล้วเราที่เราอยู่ไม่มีตู้เย็นนะคะของทุกอย่างเนี่ยต้องใช้แล้วเลยหรือของบางอย่างเนี่ยเก็บได้วันสองวันเท่านั้นมันเก็บไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีตู้เย็นขนาดจะกินไอติมทีเนี่ยจะซื้อไอติมเนี่ยกลับมาฝากคนที่เนนอยากจะฉันไอติมตอนนั้นให้ซื้อไอติมมาฝากเนี่ยซื้อไม่ได้นะคะเพราะจากเส้นทางที่ซื้อไอติมกลับมาถึงวัดเนี่ยคือละลายตอนนั้นไอถุงสำหรับเก็บความเย็นความร้อนอะไรมันก็ไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่เอากระติกใส่กลับมาก็ละลายคือลองแล้วเอากระติกไปซื้อไอติมกลับมาไอติมละลายมันไกลเพราะตอนนั้นไปอยู่แบบก็ป่าเขาเหมือนกันนะคะก็เลยตัดสินใจตอนนั้นตัวเองก็มีรถแล้วค่ะก็บอกเน้นปะไปตอนนั้นเน้นเรียกพี่ค่ะเพราะว่าตัวเองอายุยังเพิ่ง20กว่าตอนนั้นเน้นขึ้นรถบอกเน้นขึ้นรถเดี๋ยวไปกินไอติมที่ร้านซื้อเซเว่นเสร็จนั่งกินมาในรถอ่ะแหละแล้วค่อยกลับไม่อย่างนั้นเราไม่ได้กินไอติมดีๆแน่ๆเลยคุยกันอยากกินไอติมกันไงก็พาเน้นใส่รถไปเซเว่นที่ท่าแซะตอนนั้นตัวเองอยู่ชุมพรอยู่แถวปทิวแล้วเซเว่นเนี่ยมีอยู่ที่เดียวที่ท่าแซะทางถนนใหญ่ต้องขับรถเนี่ยจากปทิวเนี่ยมาที่ท่าแซะเพื่อที่จะมาซื้อไอติมกินพอมาซื้อให้เนได้ฉันไอติมเรียบร้อยพอซื้อปุ๊บเนก็ฉันในรถใช่ไหมคะฉันเสร็จก็กลับแต่กินเยอะไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเงินอาทิตย์1,000เดียวก็ต้องบริหารกันว่าใครจะเป็นคนกินไอติมด้วยนะคือรอบนี้ใครกินรอบหน้าใครกินชีวิตมันเคยผ่านเส้นทางแบบนี้มาแล้วตอนนี้ก็เลยบอกไม่ชีบอกว่าตอนนี้ทำไมของกินมันอุดมสมบูรณ์ก็เลยบอกไม่ชีตัวเองเคยทำบุญอะด้วยของกินเนี่ยใจมันเกินร้อยมาตลอดชีวิตเลยมันอยากจะทำมันอยากจะให้มันอยากจะให้ทุกคนสบายอยากให้ทุกคนอร่อยอยากให้ทุกคนมีความสุขเนี่ยมันคิดอย่างเงี้ยมาเป็นเวลานานมากเป็น 20-30 ปีคิดว่าอานิสงส์มันคงเกิดพอเราอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับให้คนอื่นอ่ะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้กินนะตัวเองกินมังสวิรัติปลาทะเลที่คุณฟางส่งมาหรือจะเป็นกุ้งหรืออะไรเนี่ย
ไม่ได้ชิมของคุณวางคุณวางได้บุญเต็มที่เลยเพราะตัวเองไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะก็จะมีพี่อีกสองท่านส่งอาหารเจมาให้ต้องขอบคุณมากๆเลยพี่ทิมเนี่ยพี่ทิมก็เอาอาหารเสริมมาให้นะคะเอาอาหารเสริมมาให้เยอะเลยว่าจะโพสต์อยู่เนี่ยจะถ่ายรูปตอนนี้อาหารเสริมของพี่ทิมก็ยังอยู่ในถุงอยู่เลยนะคะยังไม่ได้กินเลยขอบคุณมากๆเลยสำหรับความห่วงใยทุกๆท่านที่ส่งมาให้นะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันต่อเรื่องของมะละซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เล่าไปเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยอันนี้บุญมันจะได้อันนี้บุญจะได้ตรงนี้แม้กระทั่งแม่ชีเองเนี่ยทำบุญอยู่ในวัดเนี่ยก็จะบอกแม่ชีอยู่เสมอบางทีเนี่ยใจของเขากังวลไงเดี๋ยวเขาจะต้องไปทำนู่นต่อไปทำนี่ต่อทำนั่นต่อทำนี่ต่อเขาก็วางแผนของเขาไว้บอกอย่าลืมว่าการทำงานในวัดคือการปฏิบัติธรรมบางทีเนี่ยเราสร้างรูปแบบนะคะเราสร้างรูปแบบของการปฏิบัติเอาไว้แต่เราต้องไม่สับสนกับรูปแบบด้วยอย่างเช่นอยู่ในครัวอย่างเงี้ยอนุโมทนาบุญกันน้องจ๋าแล้วสักวันหนึ่งบุญที่ทำเนี่ยมันจะกลับมาหาเรานะพี่ก็ไม่ใช่คนมีอะไรเลยแต่จนถึงชีวิตมาถึงทุกวันเนี้ยพี่ก็ไม่เคยอดนะคะเพราะว่าอยู่วัดก็ไม่เคยอดจริงๆนะคะแล้วก็มีให้คนอื่นได้อีกเยอะแยะเลยมีเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่อยากจะให้มีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ตอนนั้นทุกครั้งที่จะทำอะไรเล็กๆมันไม่เคยเล็กเลยค่ะท่านญาติธรรมที่จะพูดตรงนี้อยากเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำทานทุกๆคนเลยคนที่ทำบุญทุกๆคนแล้วแบบเอ้ยเราไม่มีเงินอะอะไรเงี้ยใจไปก่อนเลยค่ะปรารถนาดีกับทุกคนมีอยู่ครั้งตอนนั้นตัวเองอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นอยู่กรุงเทพละมีการบวชสามเณรพระก็ดูร้อนน้องสามเณรพระก็ดูร้อนเนี่ยก็อยู่กันเป็นประมาณหลายร้อยเนี่ยนะอยู่กันหลายร้อยน่าจะ 200-300 หรือไงไม่แน่ใจค่ะสามเณรพระก็ดูร้อนเป็นร้อยอ่ะทีนี้ปรากฏว่าเราก็เลยชวนคนเราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะอยากจะเอาคนไปทำบุญคืออยากชอบชวนคนไปนู่นไปนี่หากิจกรรมทำอ่ะเป็นคนทำกิจกรรมสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่างานของเรามันไม่ได้เป็นกิจกรรมแบบเดิมแล้วกิจกรรมมันเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ชวนคนบอกเอาข้าวกล่องอะไปทำบุญกันไหมหนูขอแค่คนละ10กล่องตัวเองจะเป็นคนบริหารจัดการลักษณะแบบนี้คือไม่ให้คนที่ทำบุญเดือดร้อนแต่ได้บุญเยอะๆเอาขอข้าว10กล่องหรือ5กล่อง10กล่องก็ได้เดี๋ยวจะเอารถมาที่ตลาดนัดที่ตลาดด้วยนะเขาจะได้ซื้อได้เลยไงซื้อข้าวมันไก่ซื้อข้าวขาหมูอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันเราจะไปพุทธมณฑลด้วยกันก็นัดเขาบอกเอาคนละ5กล่อง10กล่องพอนะไม่ต้องเอาเยอะนะไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องอะไรเลยเอาแบบใจเต็มๆคิดอธิษฐานพระเนนเป็นร้อยๆรูปแต่ไม่ต้องเอามาเยอะก็บอกแบบนั้นตั้งใจว่าเอาแค่สักประมาณ100ถึง200กล่องเท่านั้นเพราะว่าบอกคนว่าเป็น10เผื่อไว้ไงไม่ต้องเดือดร้อนไงคนละ5กล่อง10กล่องก็ได้เป็น100แล้วใช่มั้ยล่ะเขาคิดแค่นั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะท่านญาติธรรมครั้งนั้นน่ะปรากฏว่าข้าวกล่องมาเป็นพันๆกล่องมาเป็นแบบพันกล่องเลยอ่ะเราเฮ้ยต้องขออภัยนะเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือสไตล์ของตัวเองเฮ้ยเราจะเอาข้าวกล่องไปยังไงเนี่ยเป็นพันๆกล่องเลยมากันทำยังไงดีเนี่ยก็บอกกับตัวเองแบบนั้นปรากฏว่าเหลือเฟือแบ่งเลี้ยงญาติโยมพี่ป้าน้าอาเนนที่มาในพุทธมณฑลได้หมดเลยเข้ากล่องอยู่หลังรถเป็นพันๆกล่องอะตั้งใจไว้แค่ร้อยกล่องได้เป็นพันหลายครั้งที่ทำแบบนี้แล้วเป็นอย่างนี้อย่างพระที่พุทธมณฑลมีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตอนนั้นตึงจะไปตลอดก็พาพ่อกับแม่ไปทุกปีค่ะไปเป็นเจ้าภาพอาหารปีแรกเลยเนี่ยตั้งใจจะเอานมประมาณลังหรือ2ลังเท่านั้นก็แค่เงินพันกว่าบาทคือเราอ่ะอายุน้อยแล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่มีเงินอ่ะแต่เราชอบทำบุญไงใจเรามันไปก่อนละอันนี้กำลังจะเล่าเรื่องของใจที่มันไปก่อนให้ฟังว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยมันก็เลยมีวันนี้ใจมันไปก่อนโอ้อยากจะทำบุญพระเป็นพันเลยโอ้พระ 3,000 กว่าตอนนั้นพระมา 3,000 กว่าที่พุทธมณฑลโอ้ยจะเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเราจะทำยังไงดีเราอยากจะทำบุญอ่ะตอนนั้นก็อายุสักประมาณ25ได้เงินไม่มีก็อุ๊ย
สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์เอกอาจารย์เอกอูนะคะก็แหมดีใจเข้ามาแล้วเลยตื่นเต้นเลยนะคะทีนี้เนี่ยตอนนั้นตัวเองก็เลยแบบอุ๊ยอยากจะทำอ่ะก็เลยเอาละนมกล่องเนี่ยแหละนะนมกล่องเนี่ยแหละมันเก็บได้ด้วยแล้วเราเอาไปตั้งใจว่าไปตั้งเป็นโต๊ะแล้วก็ถวายพระก็ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปบอกคนแค่คนเดียวเองนะตอนนั้นไปบอกเขาบอกว่าเนี่ยไปทำบุญกันหนูจะไปแล้วนะตอนเย็นเนี้ยถ้าเกิดใครจะไปใครจะร่วมบุญด้วยคนสักแพ็ค2แพ็คแพ็คนึงก็ 30-40 บาทเองก็จะบอกบุญคนลักษณะแบบนี้คือจะไม่บอกให้หนักใจอ่ะแต่ใครจะร่วมก็ร่วมอะไรเงี้ยก็ไปกันเชื่อหรือเปล่าคะว่าเงินน่ะตอนนั้นมาเป็นหมื่นกว่ามีคนเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพเอ้าใครมาเอาน้ำตาลนะมาเอาน้ำเก๊กฮวยนะมาเอาน้ำอะไรต่ออะไรที่ตลาดให้เข้าไปเอาไปมาเอ้าเราเอาเตาวัดไปดีกว่าเราเอานู่นเอานี่ไปดีกว่าน้ำแข็งพุทธมณฑลก็มีให้แล้วพระ 3,000 รูปเลี้ยงพระถวายน้ำปานะพระ 3,000 รูป4รอบค่ะที่ได้ทำครั้งนั้นจากคิดว่าจะถวายนมแค่2กล่องไอ้2ลังอะค่ะเป็นอย่างนี้ประจำเลยทีนี้วันนี้แม่ชีก็เลยบอกว่าเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีมาอยู่เนี่ยอาหารมาก็เลยบอกมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันต้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้กับผู้รับก็คือพระเนนแม่ชีเนี่ยประพฤติปฏิบัติตัวดีด้วยแล้วเราเองเป็นสื่อแล้วเราอยากที่จะทำตรงนี้พอถึงเวลาทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันลงตัวมันสวยงามเสมอค่ะท่านจริยธรรมก็ขอนำบุญทั้งหมดเลยเนี่ยที่ตั้งอกตั้งใจทำมาตลอดเนี่ยให้กับท่านจริยธรรมได้มีส่วนร่วมด้วยกันขอให้ทุกท่านอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะไม่มีเงินเราก็ไม่อดค่ะนี่คือความจริงสำหรับคนมีบุญไม่มีเงินก็ไม่อดไม่อยากไม่มีเงินก็ไม่ลำบากยากแค้นไม่มีเงินก็ไม่ได้แปลว่าเงินมันจะเป็นตัวซื้อความสุขได้ทั้งหมดคนบางคนมีเงินมากมายไก่กองแต่ก็มีแต่ความทุกข์มีเงินแล้วก็อยากจะได้อีกแต่ถ้าเรามีเงินแล้วมีเท่านี้แต่เรารู้จักพอเราก็จะไม่ทุกข์เพราะความทุกข์มันคือกิเลสที่อยู่ในใจกิเลสที่อยู่ในใจพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มที่พูดถึงอยู่ตอนนี้คือมละ9คือมนทินที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจถ้าใจของเรามันมีมนทินซะแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเรามันก็จะเป็นมนทินกับคนอื่นด้วยนี่คือความจริงถ้าใจของเราเนี่ยมันไม่ดีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะพูดดีๆได้ที่เราจะทำดีๆได้การกระทำของเราที่มันผ่านกระบวนการทำเนี่ยอย่างแม่ชีที่มาอยู่ในวัดเนี่ยก็ยังได้คุยกับแม่ชีบอกว่าแม่ชีอย่าลืมนะว่าที่เรามาทำมาอยู่เนี่ยมันเลยคำว่าหน้าที่ไปแล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่แต่เรากำลังสร้างบารมีเพราะฉะนั้นจิตที่ทำเนี่ยต้องไม่ใช่หน้าที่ถ้าคิดว่าเป็นหน้าที่เมื่อไหร่เนี่ยบุญมันจะน้อยลงเราต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันฝึกฝนจิตของเราเราต้องอดทนเราต้องเข้มแข็งเราต้องทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นให้ได้อุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างมันกลายเป็นอุปสรรคสำหรับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นปรปักษ์ต่อกันยกตัวอย่างเช่นน้ำเนี่ยถ้าอยู่เดียวๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยมันมีคุณค่ามหาศาลซึ่งใครๆก็รู้ไฟมีคุณค่ามหาศาลถ้าคนใช้ไฟเป็นสามารถที่จะทำโลกนี้ทั้งโลกให้มันสว่างสวัยไปด้วยฤทธิ์ของไฟความร้อนของไฟแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟไม่เป็นเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ไฟมันทำลายล้างโลกได้ทั้งโลกเลยด้วยซ้ำลมก็เหมือนกันแม้กระทั่งชีวิตของเราเนี่ยที่ขับเคลื่อนอยู่เนี่ยก็มีตัวลมเนี่ยขับเคลื่อนร่างกายของเราให้มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเกิดปฏิกิริยาเกิดการเคลื่อนไหวเกิดการคุยเกิดการพูดเนี่ยลมทั้งนั้นที่ถูกจิตสั่งอีกทีนึงให้มีการเคลื่อนไหวต่างๆหรือลมที่มันอยู่บนโลกใบนี้ทั้งใบขับเคลื่อนเกิดการเคลื่อนไหวต่างๆบนโลกใบนี้สีสันต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ลมทั้งนั้น
ุกอย่างมีคุณค่าในตัวเองค่ะดินถ้าไม่มีดินนี่มันไม่รู้จะจับอะไรเลยนะจับต้องอะไรไม่ได้เลยไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวตนของความสมมุติอ่ะดินเองก็เป็นอนัตตาถึงมันจะจับต้องได้แต่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นสื่อมันเป็นตัวมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้เรารู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมีการผสมของไฟน้ำดินลมขึ้นมามีหน้าตาที่แตกต่างกันแต่ทีนี้ถ้ามันมาเจอกันล่ะถ้ามันมาเจอกันอย่างเช่นไฟเจอกับน้ำเนี่ยคุณภาพของน้ำก็ลดลงถ้าไฟมากกว่าน้ำน้ำก็ระเหิดน้ำก็ระเหยไม่ใช่ระเหิดเลยระเหิดมันต้องของแข็งกลายเป็นไอน้ำใช่ไหมคะมันก็ระเหยกลายเป็นไอน้ำแต่ถ้าเกิดน้ำมากกว่าไฟไฟก็ดับคุณสมบัติในการทำงานของเขาก็จะลดลงถ้ามันไม่เกิดความพอดีที่เรากำลังจะพูดอยู่ว่าวันเนี้ยเราอยู่ตรงความพอดีที่พอดีสวัสดีค่ะคุณหมออู๊ดคิดถึงนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้ตามไม่ค่อยได้ดูเลยค่ะขอโทษทีเห็นชื่อขึ้นมาก็ดีใจนะคะเห็นไปให้อาหารลิงกันอยู่นะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่ทักทายเข้ามาก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีการเกิดความสมดุลกันเกิดขึ้นทุกอย่างมันต้องพอดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกอ่ะอย่างเช่นคนที่ชอบขัดกับคนที่ชอบนำเสนอมาอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยไอ้คนที่ชอบขัดก็บอกว่าตัวเองเนี่ยหวังดีกับหมู่คณะไอ้คนที่ชอบนำเสนอก็หวังดีกับหมู่คณะแต่ไอ้ความหวังดีของคนที่ชอบขัดกับไอ้ความหวังดีของคนที่ชอบนำเสนอเนี่ยมันดันเข้ากันไม่ได้โทษหรือผลลัพธ์ที่มันไม่เดินหน้าเนี่ยมันคือผลเสียขององค์กรถ้าเกิดว่าคนที่ขัดกับคนที่นำเสนอไม่มีเหตุผลแต่ถ้าเกิดเราโชคดีคนที่ขัดมีเหตุผลคนที่นำเสนอมีเหตุผลคนนำเสนอไปแล้วแบบนี้คนขัดก็ขัดแล้วก็เอามาคิดดูผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่ว่าส่วนรวมจะได้อะไรจากสิ่งที่ขัดส่วนรวมจะเสียอะไรจากสิ่งที่ขัดส่วนรวมจะได้อะไรจากการนำเสนอส่วนรวมจะเสียอะไรจากการนำเสนอโดยที่ไม่เอาอีโก้ทิฏฐิส่วนตัวของตัวเองเนี่ยขึ้นมาต่อสู้กันเพื่อให้เราชนะทางด้านความคิดคนแบบนี้จะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้มันหายากทั้งที่เราคุยกันเมื่อวานว่าทำยังไงเนี่ยเราไม่ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าอะตัวเองนึกถึงหัวใจของนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่นักประดิษฐ์อ่ะเชื่อไหมคะว่านักประดิษฐ์เด็กๆเขาส่อแววของผู้เสียสละนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการผลประโยชน์ในด้านไหนอย่างบางคนเนี่ยนักประดิษฐ์บางคนเนี่ยเขาคิดว่าเขาต้องการที่จะสร้างสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อโลกอ่ะไอ้จิตแบบเนี้ยท่านญาติธรรมเชื่อไหมว่ามันเป็นกุศลแล้วแล้วมันยิ่งใหญ่มหาศาลมันไม่มีประมาณเลยด้วยซ้ำถ้าเราเข้าใจเรื่องของบุญเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะวางใจของเรายังไงในโลกใบนี้แต่เราเลือกไม่ได้ปัญหาคือการวางใจเนี่ยเรารู้วิธีแต่เรื่องของวิบากกรรมมันเลือกไม่ได้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนบางทีเรารู้วิธีแต่ว่าสถานที่ไม่อำนวยรู้วิธีนะว่าทำความดีเนี่ยมันจะต้องทำแบบไหนมั่งแต่ปรากฏว่าสถานการณ์พื้นที่เนี่ยมันไม่เอื้อด้วยกรรมของเราที่เราเคยสร้างมาในอดีตเราอาจจะเจออุปสรรคทางด้านนี้อาจจะเจออุปสรรคทางด้านนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาอุปสรรคเนี่ยไปเล่าไปพูดไปทำลายล้างอุปสรรคให้คนอื่นมาช่วยทำลายอุปสรรคให้กับเราแต่อุปสรรคทั้งหมดเนี่ยมันกลับเป็นสะพานที่ทำให้เราต้องได้เดินข้ามไปแล้วถึงจุดหมายต่างหากไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนไหนเลยที่ไม่เคยผ่านอุปสรรคมาเลยและอุปสรรคนั่นแหละมันคือความรู้ที่เราจะมอบให้กับคนอื่นเพราะว่าเราผ่านมันมาแล้วคนที่ไม่เคยผ่านอุปสรรคจะไม่สามารถเล่าเรื่องของการผ่านอุปสรรคได้ตำราร้อยเล่มพันเล่มก็สู้กับประสบการณ์ตรงไม่ได้ค่ะท่านเจ้าที่ทำนี่คือความจริง
ตำรามีเอาไว้สำหรับให้เราเนี่ยไปทดลองใช้แล้วก็ผ่านอุปสรรคเกิดองค์ความรู้จริงๆขึ้นมาแล้วก็เอาองค์ความรู้จริงๆมาคุยอย่าคุยโดยที่ยังไม่มีองค์ความรู้ถ้าจะคุยโดยไม่มีองค์ความรู้เนี่ยต้องคุยในลักษณะของการศึกษาไม่ใช่บอกเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็ยังคิดเลยว่าเฮ้ยเราอายนะคะบางทีเนี่ยอายเพราะว่าทำไมถึงอายมันอ่านมากพออ่านมากปุ๊บเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองรู้แต่พอถึงเวลาตัวเองลงมือปฏิบัติจริงๆถึงเวลาที่ตัวเองทำจริงๆขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้องค์ความรู้ของเราเนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปยึดติดเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยรายการอุเทศธรรมเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษซึ่งมันยังไม่จบสะท้อนตัวเองอะพระพุทธองค์พูดถึงเรื่องของพระภิกษุ2กลุ่มอย่างเช่นพระภิกษุกลุ่มไหนที่ได้ลาภสักการะพระภิกษุกลุ่มไหนที่ไม่ได้ลาภสักการะแล้วกลุ่มที่ได้ลาภสักการะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าประเสริฐกว่าคนที่ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ดีไม่ประเสริฐหรือคนที่พระภิกษุรูปที่นุ่งห่มถือข้อธุดงค์เป็นวัดก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเข่งกว่าแล้วก็บอกภิกษุที่ไม่ได้ถือธุดงค์เป็นวัดเนี่ยไม่เข่งมันทำให้สะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเองว่าการที่คนเราเนี่ยทำอะไรดีแล้วเนี่ยแล้วเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราดีกว่าเนี่ยมันเป็นธรรมของอสัตตบุรุษสะดุ้งทุกครั้งเลยนะคะอ่านพระไตรปิฎกสะดุ้งเป็นจังหวะอ่านตอนนี้ปุ๊บเฮ้ยเราอีกแล้วพอมันยอมรับแล้วมันมีความสุขกับการเรียนรู้ค่ะธรรมะเนี่ยเราก็กลับมาดูตัวเราเองว่าเอ้ยเรามีนะคราวหน้าเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังว่าวันที่เราทำความดีอะไรเนี่ยหรือเราเห็นคนอื่นที่เขาแย่กว่าเราอะระวังจิตที่คิดดูถูกอย่างวันนี้คุยกันปิ้งกุ้งเผากุ้งเพราะว่าแหมกุ้งเยอะเนาะปกติแบบวัดภูโจไม่เคยมีเยอะขนาดเนี้ยนะกุ้งก็เยอะแล้วทีนี้บอกว่าก็เผาพอเผาเสร็จปุ๊บทีนี้ก็มีผู้นำเสนอบอกว่าอาจารย์กุ้งเนี่ยเราจะถวายขึ้นพระเป็นชุดๆเลยดีไหมมันจะได้ทั่วถึงก็คือบางทีเนี่ยตักกันไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ทำให้ครั้งหลังๆเนี่ยก็จะไม่ได้อะไรเงี้ยเราจัดแบ่งให้เท่าๆกันเลยดีไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันก็ดีตรงที่ว่าเราคิดว่าทุกคนเนี่ยจะได้เท่ากันแต่มันต้องระวังว่าตอนที่เราคิดเนี่ยเราคิดว่าจะต้องแบ่งต้องอย่างนี้เดี๋ยวไม่เท่ากันหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นเราเนี่ยไปเพิ่มความตนีให้กับทานหรือเปล่าเราไม่ปล่อยให้ทานนั้นนะมันเป็นอิสระจากการถวายเราไปนั่งจัดการกับมันคือถ้าจะมีการยกขึ้นโต๊ะหรือจะมีการตามไปถวายทีหลังเนี่ยคือพระวัดภูจวงต้องบอกนิดนึงค่ะว่าพระคุณเจ้าวัดภูจวงเนี่ยฉันในบาทเป็นวัดแต่ว่าไม่ใช่เป็นวัดนะคะไม่ได้เป็นธุดงค์ฉันในบาทเป็นปกติแต่ทีนี้เนี่ยท่านไม่ได้สมาทานธุดงค์ต้องบอกอย่างนั้นเดี๋ยวบางคนไปจับผิดพระอีกไม่เข้าใจกันจิตแทนที่มันจะดีมันก็เลยกลายเป็นจิตไม่ดีซะทำลายจิตตัวเองนั่นแหละคือท่านน่ะไม่ได้สมาทานธุดงค์แต่ท่านน่ะฉันได้บาตรแต่ทีนี้วันไหนที่มันมีอาหารที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันมีน้ำเนี่ยบางทีเนี่ยท่านตักราดลงไปเนี่ยเราก็คิดว่าการถวายทานมันก็ต้องปราณีตบางวันเนี่ยอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยจะตั้งเป็นหม้อๆท่านราดไปเลยมันก็ไม่ได้หรือจะเป็นน้ำต้มยำหรือจะเป็นแกงส้มหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่มันเป็นน้ำอะค่ะก็จะเอาถ้วยวางเอาไว้เผื่อท่านตักเป็นถ้วยไปต่างหากหรือบางทีท่านถือลำบากเราก็จัดเป็นชุดๆเอาขึ้นตามไปทีหลังไปถวายไปประเคนก็จะเอาเฉพาะน้ำหรือของที่มันไม่สามารถที่จะเทราดลงไปในข้าวได้อะทีนี้กุ้งเนี่ยมันไม่ต้องราดเนี่ยถ้าแบ่งก็แสดงว่าเราคิดอะไรกับกุ้งแล้วให้มันพอดีหรือมันไม่ถึงข้างหลังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบอกอย่าเลยไม่ต้องจัดอะคือเราปล่อยให้มันเป็นอิสระในตัวของมันเองทีนี้ด้วยอานิสงส์ค่ะก็ปรากฏว่าเขาก็ปิ้งขึ้นมาขึ้นโต๊ะเขาเผาขึ้นมาขึ้นโต๊ะละทีนี้มันก็มีส่วนที่เหลือที่เผาอยู่อีกส่วนหนึ่งเขาก็เลยบอกว่า
อาจารย์เอาขึ้นไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเออไม่เป็นไรถ้างั้นเราตัดสินใจแทนเพราะว่าส่วนที่เอาขึ้นเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรแล้วคือเพียงพอต่อพระคุณเจ้าน้องสามเณรอ่ะแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยเผื่อคนที่เขาตักกันหมดแล้วไม่ได้เนี่ยก็จะได้เอาส่วนเนี้ยขึ้นมาทานกันทุกคนก็จะได้มีความสุขกับผลทานแต่จิตเนี่ยจะต้องไม่แคบจะต้องไม่คิดอะไรกับทานจะต้องไม่ไปจัดการกับทานจนเกินไปถ้ามีการจัดการกับทานต้องจัดการด้วยจิตที่เมตตาถ้ามีการจัดการกับทานต้องจัดการด้วยจิตที่หวังให้มันเกิดความสะดวกสบายไม่ใช่จำกัดปริมาณหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจำกัดปริมาณแล้วมันน้อยๆมันจะได้เยอะๆหรืออะไรเงี้ยตัวเองจะไม่ค่อยเป็นนะคะอย่างทำก๋วยเตี๋ยวถวายพระคุณเจ้าทำโรงทานเนี่ยจนคนบอกโหอาจารย์ธรรมวรีทำชามมาเท่าไหร่เนี่ยทำโรงทานของเต็มไปหมดเลยก็ชื่อมันก็บอกแล้วว่าโรงทานและอีกอย่างนึงเนี่ยมันควรเขาคือถ้าเกิดบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยเอาแค่หนึ่งในร้อยคนที่มาทานของเราอะแล้วเขาไม่เคยซื้อของกินที่มันมีราคาแล้วมันมีปริมาณเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยแล้วเขาได้กินของเราอะซึ่งมันเต็มที่มากเลยอะซึ่งเขาไม่เคยไปกินของเต็มที่ขนาดนี้มาก่อนโอ้ยหัวใจของเขาเนี่ยมันชูมันฟูมันมีความสุขเนี่ยเราก็โอเคแล้วนะคะท่านญาติธรรมโอ้สวัสดีค่ะลูกน้องกรกฎนะคะจากสปป.ลาวเข้ามาด้วยนะคะวันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่กับแม่หรืออยู่เวียงจันทน์นะคะเป็นลูกเพื่อนเสี่ยว มีเพื่อนเสี่ยวอยู่ที่เวียงจันทน์นะคะที่เวียงจันทน์อายุปีเดียวกันกับคุณแม่ของน้องกรกฎนะคะก็เลยไปผูกเสี่ยวกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเสี่ยวกันก็เลยมีลูกเสี่ยวด้วยแต่จริงๆรู้จักกับลูกก่อนนะคะคือน้องกรเนี่ยมาบวชแล้วก็มาเข้าปริวาสอนุโมทนาบุญลูกน้องปิ้งกุ้งไปแล้วน้องปิ้งกุ้งก็น้องกรเนี่ยมาบวชอยู่ที่นี่ไอ้บวชไม่ใช่บวชที่มาเข้าปริวาสที่นี่แล้วก็รู้จักกันแล้วเลยไปเที่ยวที่เวียงจันทน์กันก็เลยรู้จักกันแล้วไปเจอคุณแม่เขาก็เลยหลังจากนั้นมาก็เลยเข้าไปอยู่ทางประเทศลาวไปนู่นไปนี่ก็บ่อยพอสมควรก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรอีกท่านหนึ่งที่อยู่ทางสปป.ลาวนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เลยมาพูดกันต่อเรื่องของบางทีเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยท่านญาติธรรมว่าธรรมวลีขี้โม้ไหมขอดูนาฬิกาธรรมวลีขี้โม้ไหมคะเพราะว่าการโม้เนี่ยมันก็เป็นมลทินในใจเหมือนกันก่อนที่เราจะโม้ได้เนี่ยมันต้องมองว่าตัวเองต้องมีดีพอมองตัวเองมีดีเนี่ยมันถึงจะออกมาเป็นการพูดโอ้อวดพูดโอ้อวดคือคำพูดที่มันไม่มีในตัวเองยังทำอะไรไม่ได้อะแล้วก็พูดอันเนี้ยมักอวดอวดรู้อวดยศอวดลาภอวดความสุขอวดฐานะอวดอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสที่มันมีมลทินอยู่ในใจถ้าใจของเราเนี่ยมันไม่มีตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีทางที่แสดงพฤติกรรมการโอ้อวดออกไปนะคะทุกครั้งพุทธเจ้าจึงจัดให้เราเนี่ยเจริญสติปัฏฐาน4อยู่เสมอเพราะว่าการมีสตินี่แหละจะช่วยให้เราเนี่ยทันอารมณ์ตัวเองทันใจตัวเองว่าใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสหรือเปล่านะคะความการพูดโอ้อวดเนี่ยยังจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนชอบเรียนรู้อะแล้วก็มีความสุขกับการเรียนรู้ชีวิตมันถึงได้วันๆนึงมันผ่านไปเร็วมากเลยเพราะมันมีอะไรทําในเวลาที่คนอื่นเขาบอกไม่มีอะไรทําเราก็ยังมีอะไรทําบางทีฟังเขาคุยกันอะฟังคนคุยกันคนนี้คุยกับคนนี้แล้วเราก็จะฟังเขาเอ้ยเขาอวดกันฉันลูกฉันน่ะเหรออุ้ยดีจะไม่เคยเลยที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อน ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเดือดร้อนมากเลยอีกคนโอ้ลูกฉันก็เหมือนกัน เราก็นั่งถ้าเราตั้งใจฟังดีๆแล้วเราจะเห็นอะไรอีกเยอะแยะเขาก็อวดกันไปอวดกันมาแล้วถามว่าพออวดเสร็จแล้วเนี่ยการสนทนาทำกันแบบนี้การสนทนากันแบบนี้เราเกิดความรักซึ่งกันและกันหรือเปล่าไม่เกิดนะเกิดศัตรูมันจะมีความหมั่นไส้มันจะมีความไม่ยินดีจะมีความไม่พอใจกันอ่ะถ้ามันอวดกันหนักๆเข้าเนี่ยก็เริ่มอิจฉากันละ
แล้วก็บอกเขาไม่จริงหรอกฉันน่ะรู้เขาเป็นยังไงมันมาพูดแบบนี้ฉันน่ะรู้ว่าเขาเป็นคนพูดอย่างนี้นะฉันดูสิออกไปดินทาต่อจากที่โอ้อวดแล้วนะโอ้อวดแล้วก็ยังมีดินทาอีกมันต่อยอดกิเลสอ่ะซึ่งเราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าการโอ้อวดของเราเนี่ยมันคือผลนะมันคือผลที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดศัตรูโดยที่เราไม่รู้ตัวโอ้อวดเกิดขึ้นจากความเห็นว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นแล้วกลับมาถามท่านญาติธรรมว่าเราคุยกับใครสักคนหนึ่งอะเราชอบไหมอะคนพูดอวดผมเนี่ยดีฉันเนี่ยเก่งฉันโอ้ยในหมู่บ้านไม่มีใครหรอกฉันเนี่ยจะมาต้องมาหาฉันคนเดียวสมมติว่าเราเจอคนแบบเนี้ยเราเนี่ยจะชอบไหมอ่ะทีนี้สมมติว่าเราบอกว่าเราไม่ชอบแล้วเราจะทำให้คนอื่นไม่ชอบเราไหมถ้าเรายังยืนยันว่าเราจะทำให้คนอื่นไม่ชอบเราก็แสดงว่าเราไม่รักตัวเราเองเราปล่อยให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีมนทินจึงมีพฤติกรรมที่มีมนทินแล้วคนอื่นเขาก็ไม่รักเราอ่ะแต่ในเวลาเดียวกันไอ้ที่อวดอ่ะวัตถุประสงค์คืออะไรที่อวดอ่ะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้คนรักเรามันก็เลยตีกันไปตีกันมาอยู่ในสังคมเนี่ยแหละกิเลสมันตีกันมันเอาไอ้ขันธ์5ของเราเนี่ยเอาไอ้ร่างกายของเราเนี่ยในความเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาตีกันแล้วอัตภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยตีกันง่ายที่สุดอย่างสัตว์นรกเนี่ยไม่มีเวลาตีกันละมันทุกข์เหลือเกินเวลาที่จะไปคิดอิจฉาตาร้อนเวลาที่จะไปหวงอะไรต่ออะไรเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเพราะว่ามันตกผลึกไปแล้วอย่างเช่นเปรตเป็นต้นเปรตเนี่ยมันไม่มานั่งหวงอะไรใครละความอยากของเปรตเนี่ยมันกลายเป็นการตกผลึกของใจมันทุกข์ร้อนเล่าร้อนไปด้วยอำนาจของกิเลสที่เกิดจากความโลภมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบมนุษย์เราว่าเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวหายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวหายอันนี้มันกำลังเพาะพันธุ์อยู่ทีนี้ใครจะเพาะพันธุ์ความเป็นเปรตก็อยากได้นู่นวางแผนเอานี่ทำนู่นทำนี่หรือเคยใครที่จะเพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชของความเป็นสัตว์นรกก็โกรธบ่อยๆโมโหบ่อยๆปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆมันก็คือการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชของความเกิดใหม่พอเกิดใหม่ปุ๊บอัตภาพที่ได้มาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วค่ะอยู่กันงั้นตลอดเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่คนที่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอะไรแบบเนี้ยเขาจะไม่มีเวลาคนมาทุกข์อยู่อ่ะเราจะเห็นเลยไหมคะว่าบ้านไหนที่เขาอดอยากอยากหรือเขาทรมานเขาป่วยอยู่เนี่ยเขาจะไม่มีเวลาไปทำร้ายใครพวกนี้ไม่ทำร้ายคนอื่นแล้วถ้ามันถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะจมอยู่กับกองทุกข์เราจะเลือกให้ตัวเองเนี่ยจมอยู่กับกองทุกข์ซะก่อนถึงจะไม่ทำบาปหรือเราจะเลือกเอาอัตภาพดีๆของเราเนี่ยไปทำความดีเราอะเลือกได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยพออัตภาพของเราเนี่ยร่างกายแข็งแรงสติปัญญาดีสมองดีเนี่ยเรากับเอาร่างกายของเราเอาสมองของเราเอาคำพูดของเราเอาการกระทำของเราเนี่ยไปเบียดเบียนคนอื่นโดยที่เราไม่ได้สังเกตหรือว่าใจของเราเนี่ยมันมีมนทินอยู่เราจึงหาความสุขไม่ได้เมื่อวานยายบุญแม่ชีบุญแม่ชีก็มาถามบอกอาจารย์ผู้ทุกข์เข็นเนี่ยคำถวายตัวคำตั้งกรรมฐานเนี่ยขึ้นกรรมฐานคำถวายตัวต่างๆเนี่ยมีผู้ทุกข์เข็นเนี่ยเราทุกข์เข็นอะไรอ่ะจ๊ะอาจารย์ทำไมเราต้องใช้คำนี้ด้วยมันก็คือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งสมมุติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือโบราณอาจารย์ต่างๆในอดีตเนี่ยท่านวางกรอบไว้ให้สำหรับคนที่ต้องการรูปแบบต้องการรูปแบบที่จะนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติทีนี้คนทุกข์ยากเนี่ยต้องบอกว่าถ้าคนทุกข์ยากเนี่ยถ้าเป็นประเทศลาวคือคนรวยนะคนสบายคนทุกข์ยากมันทุกข์ยากเหลือเกินมันก็เลยสบายไง
แต่สำหรับคนไทยนะทุกยากก็คือทุกจริงๆทุกยากเข็นทีนี้ก็เลยบอกว่าเพราะเรามีกิเลสไงไม่ใช่ว่าเราแกบอกนึกว่าคนไม่มีสร้อยใสไม่มีเงินใช้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเรามีเงินใช้เราสบายอยู่นะเราจะทุกยากได้ยังไงแกไปดูคนที่เขาจนๆดูที่เขาไม่มีกินนั่นคือคนทุกยากก็เลยบอกไม่ใช่นะยายเราเองเนี่ยเราก็ยังเป็นคนทุกข์ยากอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเรายังทุกข์เพราะกิเลสอยู่เราจึงต้องเอาตัวเองเนี่ยมามอบกายถวายชีวิตเพื่อประพฤติเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อให้ความทุกข์ยากต่างๆเหล่านี้มันเบาบางลงไปถ้าใจของเราเนี่ยไม่น้อมบูชาเคารพในพระรัตนตรัยเนี่ยความรู้ทั้งหมดที่พุทธองค์ตรัสรู้ไว้มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเราเองก็ขาดความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกเราจะเอาความรู้ตรงนั้นน่ะมาพัฒนาไปเป็นปัญญาและเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ยากเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันมีลำดับของความเจริญอยู่มนุษย์เนี่ยมันต้องมีตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเห็นกิเลสเราอย่างการเจริญสติเนี่ยมันก็จะเห็นจิตของเราเนี่ยในขณะที่พูดเลยว่าเราอวดหรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะคุยความดีของเราก็ได้ลองไปดูในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยนะคะในพระไตรปิฎกเองเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยก็ยังพูดถึงพระองค์ว่าพระองค์เองเนี่ยพระองค์เองเนี่ยเป็นอะไรมาก่อนเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีอย่างนี้อย่างนี้แต่จิตของพระองค์เนี่ยในการแสดงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุยกับหมาก่อนป้างป้างมานี่มานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็ววันนี้แล้ววันนี้แล้ววันนี้แล้วนะคะจิตของเราเองเนี่ยในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเนี่ยจิตของพระพุทธองค์เองเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการของอกุศลหรือมนทินที่มันจะมีโอ้อวดแต่การแสดงถึงคุณงามความดีเนี่ยในตัวของพระองค์เนี่ยเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเนี่ยเห็นและทำตามถ้าจิตเรามันไม่ใสพอเนี่ยต้องระวังนะคะความคิดไม่ดีเนี่ยหรือบ้านเราเรียกว่าคิดชั่วต้องขออภัยมันรู้สึกคำพูดมันใช้ไม่ได้อะมันต้องเอาตรงอารมณ์ที่พูดอ่ะมันคิดชั่วบางทีเราไปเห็นคนอื่นก็พูดความดีเนี่ยทำไมเราไม่ฟังต่อเราว่าอย่างเช่นเราไปอบรม MLM ที่ไหนหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเขายังมีบอกว่าเนี่ยที่ฉันประสบความสำเร็จตรงนี้มาเพราะอะไรเรายังอยากจะฟังเลยว่าเขาประสบความสำเร็จมาเนี่ยด้วยวิธีการยังไงและทีนี้ในการเป็นคนดีเนี่ยกว่าเขาจะเป็นคนดีได้เนี่ยเขาผ่านอะไรมามั่งเนี่ยแต่เขาคุยไม่ได้เป็นโอ้อวดไปเราก็เลยไม่รู้เส้นทางของเขาเลยว่าเขามายังไงประสบการณ์ของทุกๆคนที่ผ่านอุปสรรคมันคือเส้นทางของเราที่เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เอามาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองได้จริยธรรมถ้าเรามองโลกเป็นเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าถ้าเรามองโลกเป็นเนี่ยอย่างเมื่อวานแม่ชีทำน้ำปานะกันทำน้ำปานะกันอาจารย์หวานไปแล้วก็ใส่อารมณ์หน่อยนึงไม่ชอบอ่ะมันหวานไปอาจารย์จืดไปไม่ชอบอ่ะมันจืดไปเดี๋ยวก่อน คุยกันก่อนคือถ้ามันหวานปุ๊บก็ดีนะไม่ต้องไม่ใช่คำพูดที่พูดเสแสร้งขึ้นมาก็ดีนะถ้ามันหวานจิตของเราต้องยอมรับในความหวานนั้นจริงๆอืมก็ดีไม่ได้กินหวานมานานละเอางี้มั่งก็ได้พอมันจืดอืมก็ดีจืดไปก็โอเคอะรสชาตินี้ต้องเอาใจที่ยอมรับด้วยโอเคมันจืดเหรออืมจะได้กินจืดมั่งมันจะได้ไม่เป็นเบาหวานเหตุผลเพิ่มขึ้นไปสักนิดนึงมันก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณตั้มนะคะแหมพูดเพลินเลยค่ะวันนี้พูดเรื่องโอ้อวดไม่รู้ตัวเองพูดเข้าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเข้าตัวเองบ้างหรือว่าปกติคนเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันก็ต้องติดตรงนี้อยู่แล้วธรรมชาติยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเราก็จะแก้ไขในสิ่งที่เราเป็นได้ถูกต้องค่ะเหมือนกับคนเป็นโรคอ่ะเรารู้ว่าเรามีเชื้อโรคอะไรอยู่เราก็จะซื้อยากินตรงแล้วก็ประพฤติตัวเองตรงกับการรักษาโรควันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณตั้มนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะ
ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ